สวัสดีค่ะ EP 5วันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะคะที่เยสบางทีวันนี้พี่กิ๊ฟจะพาไปชิมไปชิมเส้นครับชิมเส้นเส้นเส้นนะคะไปแป๊บนึงนะคะวันนี้พี่กิ๊ฟสั่งเส้นเล็กเพราะว่านี่ไม่ทันพูดเลยเข้าปากแล้วต่อครับต่อค่อนข้างเหนียวโอเคผ่านค่ะโอเคเข้าไปเอาไปนะคะกินน้ำก่อนนะซอสที่นี่เด็ดอยากรสจัดใกล้เขาเติมซอสอีกหน่อยแต่ว่าสำหรับพี่ดีว่าเขาทำมาตรฐานอยู่แล้วอะค่ะครับรสชาติผ่านเหมือนเดิมสงวนราคาของร้านนี้นะคะทั้งสองอย่างอยู่ที่ชามละ50 บาทใครใช้ไม่ใช่40-50 บาทถ้าหากใครได้อยากได้พิเศษเนี่ยก็บอกเขาเลยเพิ่มเส้นราคาถูกหมูกรอบเป็นไงฮะหมูกรอบก็อร่อยค่ะหนังหมูขอเติมได้เลยเพราะว่าแม่ค้าใจดีมากเนี่ยเจ้าของร้านอยู่หลังเห็นนะใจดีมากหนูเส้นดูโดดเด่นคือร้านนี้คือเส้นบะหมี่เป็นเส้นบะหมี่แบบเขาบอกว่าสั่งตรงจากเยาวราชนะคะฉะนั้นถ้ารสชาติก็คือหนูก็อยู่แล้วเส้นเยาวราชมันจะอร่อยมากมันจะเหนียวไม่อืดเค็มผ่านค่ะครับโอเคถ้าเพื่อนอยากมากินอะไรที่เย็นนะคะว่าวานพี่กิ๊ฟแนะนำไปแล้ว EP 4คือหอยทอดแล้วก็ผัดกะเพราถาอันนี้ EP 5ก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านเตี๋ยวสุขใจอยู่ในย่านบางพลีเหมือนกันมากันได้เลยค่ะง่ายๆเลยเหมือนเดิมคือมาจากถนนบรรณาตัดเข้าทางโรงพยาบาลบางนา2นะคะถึงแยกไฟแดงเลี้ยวขวาถึงแยกบางพลีแน่นอนค่ะร้านอาหารเนี่ยค่ะอยู่ด้านหลังจอดรถด้านข้างที่จอดรถสะดวกสบายมากแต่ลุมเยอะหน่อยลุมเยอะไปหน่อยอาจจะลุมเยอะไปหน่อยแต่ว่ามันอร่อยแล้วก็ต้องลองมาใช่ไหมคะใช่ครับค่ะโอเคสำหรับ EP 5นี่พี่กิ๊กก็ฝากไปแค่นี้ค่ะเดี๋ยวถ้า EP 6จะเป็นร้านไหนก็ขอให้น้องๆเพื่อนๆติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ